ันอังคารจ้าพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศก็สิประมาณนี้จ้าอากาศตอนนี้-2จ้าเช้าวันอังคารอากาศ-2แดดดีมากมีหมอกบรรยากาศสุดยอดพี่น้องแต่ว่าก็คือข้างนอกก็คือหนาวมากนะจ้าเนาะมื้อนี้นะจ้าเอกมีโอกาสได้มาเล่าเรื่องการไปฝึกงานนะจ้าเนาะไปฝึกงานอยู่สถานที่นึงอยู่บ่ไกลจากบ้านดอกก็ขับรถไปอยู่บ่ไกลจากโรงเรียนอยู่ในเมืองนี่ล่ะเลาะๆบ้านนี่ล่ะเอกไปเนาะพี่น้องไปฝึกงานมันเป็นการแบบว่าขับรถออกไปตามบ้านคนแก่บ่แม่นคือหม่องที่เฮ็ดเนาะหม่องที่ไปเป็นพนักงานชั่วคราวของเขานั่นมันเป็นบ้านพักคนชราเนาะจ้ะเนาะเป็นบ้านพักคนแก่เนาะอันนี้ไปตามบ้านจ้าก็ม่วนอีกแบบนึงได้พี่น้องก็สิแบบว่าเบิ่งถนนโล่งมากนะจ้าบ่มีรถเลยช่วงนี้ก็ 7:00 นจะครึ่งแล้วคือบ้านพักบ้านไปตามบ้านนี้ก็ม่วนอีกแบบนึงพี่น้องก็คือได้เจอได้ขับรถออกข้างนอกหลากหลายสถานที่นะจ้าเนาะตามบ้านคนแก่เนาะก็เป็นแบบว่าการเรียนรู้ในอีกรูปแบบนึงที่เอ๋บ่เคยคือกันเคยไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นแค่ไปเบิ่งงานหรือซื้อไปเบิ่งว่าเฮาจะเฮ็ดได้บ่ตอนนี้ก็คือเป็นการเข้าฝึกงานในเคยหยังล่ะเพราะว่าตอนนี้เอ๋กําลังสิเริ่มเข้าโปรแกรมแล้วนะประมาณว่าเป็นหลักสูตรโดยตรงแล้วเนาะตอนนี้เนาะเป็นหลักสูตรการเรียนดูแลคนแก่โดยตรงนะจ๊ะเนาะเมื่อก่อนนี่ตอนที่เคยไปเฮ็ดงานนั่นก็สิเป็นแบบว่าไปเฮ็ดแบบว่าก็สิมีคนสอนคือเฮาก็สิบ่มีความรู้ 100% มั้ยเพิ่นสอนก็คือประมาณว่าเฮาสามารถเฮ็ดงานตรงนี้ได้ซื่อๆเนาะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือบ่มีวุฒิการศึกษาตอนนี้ก็คือเขาระบบแล้วเนาะจ้าพี่น้องเขาไม่ได้เดือนนึงแต่ว่าช่วงเดือนนึงที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่วันที่31มกราคมเนาะเอ๋เขาฝึกงานเนาะแต่ว่าอาทิตย์แรกเป็นเอติดโควิดเนาะจ้าเนาะติดโควิดอาทิตย์แรกแล้วก็เลยบ่ได้ไปก็คือขาดไปอาทิตย์นึงแล้วพอเริ่มไปอาทิตย์แรกหลังจากอาทิตย์ที่1ที่เขาไปเริ่มฝึกงานเนาะจ้ะเนาะก็สิแปลว่ามันเอรู้สึกว่าเอกมักแบบนี้คือกันก็สิมีการประชุมตอนเช้าก่อนที่เฮาจะขับรถออกไปตามสายที่เฮาได้เนาะอันนี้เขาสิเอิ้นสายแหละสายผู้ใดสักได้สายใดจังซี่เนาะก็สิมีขับไกลขับเลาะมองเคลื่อนยังล่ะสำนักงานเนาะก็สิประมาณสำนักงานแหละเนาะหม่องที่เฮาเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาไปเอากุญแจเนาะแล้วก็แล่นไปตามบ้านก็สิมีกุญแจเฮาก็ต้องอัปเดตกุญแจเกือบทุกมื้อได้พี่น้องถ้าบ่อัปห่างมื้อก็ได้แล่นกลับมากับผู้ฝึกเนาะจ้ะเนาะมาอัปอยู่หม่องสำนักงานเนาะกับม่วนอีกแบบนึงพี่น้องจ๋าก็ตื่นเต้นแต่ว่ามันก็แบบว่าขนาดนี้เป็นงานจากบ้านคนแก่มาแน่แล้วนะแต่ว่าเอ๋บ่ได้ท่านเด็กเก่งเด้แต่คือสามารถดูแลได้เป็นคนแก่บางคนคือเฮาก็เห็นหน้าที่เฮาตามที่เฮาฝึกสอนถึกสอนมาเนาะแต่ว่าเอาหลักสูตร 100% แบบว่าการใส่จิตวิทยาการใส่คำเว้าเฮาสิต้องเฮ็ดแบบใดนี่เอ๋ก็เพิ่งได้เรียนรู้นี่ล่ะพี่น้องก็เพิ่งเริ่มได้เรียนเนาะนี่ล่ะแล้วก็ผู้ว่านี่เป็นมือแรกที่กลับเขาไปเรียนหนังสือหลังจากที่ไปฝึกงานมาเดือนนึงไปฝึกงานมาเดือนนึงแล้วก็ผู้ว่านี่เขากลับเขาไปเริ่มต้นเรียนเนาะก็สิบ่ค่อยมีหยังหลายผู้ว่านก็สิเป็นการแนะนําเจ้าของกับเพื่อนในห้องตอนนี้มี30คนแล้วก็สิเป็นแบบว่า
คือแบบว่าเอ็กก็รู้สึกว่าเออเพื่อนของไม่ก็เพื่อนของเก่าก็คิดฮอดหมู่ของเก่าอยู่เพราะว่ามันก็ม่วนอีกแบบนึงเนาะแล้วก็เพื่อนของไม่ก็อีกแบบนึงคือกันแต่ว่าเพิ่งเริ่มได้คุยกันหมู่บ้านนี่แค่ที่ได้เฮ็ดงานกลุ่มรวมกันน่ะกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเออเพื่อนๆก็คือเข้าใจดีมากว่าเออหมู่เฮาเป็นมนุษย์2ภาษาเนาะพี่น้องก็สิเอิ้นเจ้าของว่าเป็นมนุษย์2ภาษาเพราะว่าเฮาก็สามารถที่จะอ่านโจทย์หรืออ่านหยังแล้วเข้าใจได้ในรอบเดียวอาจจะต้องใส่เวลากว่าที่คนอื่นเขาใส่กันเนาะก็เลยสิเป็นแบบว่าเอ็งก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละเฮาก็ต้องผ่านมันไปให้ได้พี่น้องเออประมาณนี้ล่ะเพราะว่ามันบ่มีผู้ใดเก่ง 100% เนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดไปสู่ไปเบิ่งไปเพราะว่าเอ็งค่อนข้างจะเอ็งบ่ได้เก่งแล้วเอ็งก็พยายามแล้วก็คือต้องทำให้ดีที่สุดแล้วเอ็งก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาพร้อมที่จะมาซอยเหลือเฮาเนาะในหลายๆอย่างเป็นการซอยแก้ปัญหาที่ได้โจทย์ได้หยังไปสินะได้การบ้านได้หยังสิก็มีหมู่หลายคนที่เขาพร้อมที่จะซอยตรงนี้เนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเอ็งก็มีความแบบว่าความพยายามสูงเติบแหละเพราะว่างานบางอย่างมันบ่ได้ง่ายพี่น้องจ๋างานบางอย่างเฮาก็ต้องใส่ความสามารถแล้วก็ใส่หลายๆอย่างเข้ามารวมเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้าการที่เป็นมนุษย์2ภาษาแล้วก็มาเรียนภาษาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องมันบ่ได้ง่ายเด้อผู้เฒ่านี่ก็ออกมาขูดรถก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ารถน่ะมีตาน้ําแข็งก็ออกมาขูดรถก่อนกับมือแข็งมือหงิกไปพี่น้องจ๋าหนาวหนาวจ้าลบ2มื้อนี้อยู่บ้านเอลบ2ตอนนี้อยู่หน้ารถ0องศาจ้าก็แดดเนาะแดดมากก็สิแบบว่าก็สิอันนี้ขึ้นมาจักหน่อยก็สิอุ่นขึ้นมาจักหน่อยเนาะบ่เว้าสู่ฟังพี่น้องจ๋านี่ล่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอไปโดนๆเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือยากคักแต่ว่าก็สิพยายามไปหาเพื่อนๆทุกคนนะจ้าเนาะขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า